ส่วนมากลูกค้าที่เข้ามาเขาจะสนใจแค่ร่างกายภายนอกของเราแววตาของลูกค้าก็เหมือนกับแบบว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ว่าต้องคอยเอนเตอร์เทนให้เขาเราต้องคอยทำทุกอย่างที่เขาสั่งแล้วเขาก็รู้สึกว่ามีความสุขในสิ่งที่เขาทำความฝันนั้นก็คือจบไปเลยเราฝันร้ายเลยก็คือแต่ไม่เคยปิดปากออกพูดไปเพราะว่าถ้าทำลูกค้าไม่พอใจเราก็โดนไล่ออกก็คือว่าเราอยากพูดกับเขาว่าเราก็เป็นคนเราก็มีหัวใจเหมือนกันทำไมว่าต้องเลือกคนที่สวยหุ่นดีแล้วก็หน้าตาดีทำไมไม่เรียกชื่อไม่ถามชื่อก่อนไม่ทำความรู้จักกับเราค่ะมีความรู้สึกค่ะเพราะว่าเราไปทำงานที่บาร์มันทำให้แบบเหมือนกับเราคิดว่าอนาคตเราจะหมดแล้ว